24กับ20ครับ165 167 57กิโลกรัมครับน้ำหนักครับดูแลอย่างใกล้ชิดอยู่แล้วคอยบังคอยโต้คอยเก็บโอ้โหเข้าไปครับโอ้โหเตะขวาสูงสวยครับสาวสิงห์แต่ก็ค่อนข้างจะละเอียดกันเลยครับเป็นมวยสำคัญเป็นมวยรอบนะครับซีรีส์ออฟแชมเปี้ยนไม่มีใครอยากแพ้ด้วยนะครับไปกันต่อครับเด็ดบอยเดือดผู้ส่งท้ายไปดูจังหวะฝีมือดูแล้วเอามาปุ๊บไต่ขวาดีครับมาริน่าโอ้โหแต่ว่าตอนนี้ครับสาวสิงห์เริ่มจะเอาคืนไต่เข้าไปครับสาดเข้าไปพับในโอ้โหสอกครับฟันอัดเข้าไปเต็มๆครับสาวสิงห์มีอะไรสิงห์ไม่บุ่มบานนะครับนี่ครับไม่ประมาทไม่ประเมินคู่ต่อสู้ต่ำนะครับเดินเข้ามาครับจิ้มยับซ้ายเข่าก่อนรวบไว้ดันไปติดที่มุมเดินขยับเข้ามาครับสอกรับด้วยสอกเลยครับตอนนี้ครับสาวสิงห์ออกลูกฝีมือเลยครับสาวสิงห์ครับไม่ยอมปะทะครับออกวงนอกครับนี่ครับได้แล้วก็รวบไว้เลยกันเลยครับจะถีบหน้าครับสาวสิงห์รวบใต้ปีกเป็นประตูลงกรไว้เลยครับไม่ให้คู่ต่อสู้นั้นสวนนะครับแหมพยายามรวบไว้ครับละเอียดพอละออนะครับวันนี้มาละเอียดจริงๆครับสาวสิงห์ครับนี่ครับได้เลยต้องไม่เสียนะครับไม่มีคำว่าแพ้ในพจนานุกรมของเธอครับเต้นกลองรัวไต่ขวาได้ครับมาริน่ากาเซียมาเอาคืนไม่ได้นะครับมาริน่าจะดึงศอกกลับโอ้ยเสียหลักล้มลงไปหมดยกสุดท้ายครับโอ้เหนื่อยแทบขาดใจทั้งคู่ต่อยได้น่ารักทั้งคู่ครับโอ้โหลูกนี้ครับบาทานลูกพักในเฉียวไปนิดเดียวนี่ครับเตะแล้วตั้งกำแพงหน้าไว้เลยนะครับเตะแล้วพับฐานเอาไว้โอ้ยพยายามงัดศอกสวยครับกาเซียลูกนี้เตะพับไว้ครับนี่ครับกดแขนไล่แขนล็อกเอาไว้เลยครับนี่ครับปล่อยค่อนข้างละเอียดนะครับกาเซียก็สู้ดีเหลือเกินครับลูกนี้ต้องชมครับกรรมการธนาชัยจำนงเซฟศีรษะช้อนเอาไว้นะครับฮิรันม้วนแผ่นดินครับแม่และเป็นสาวสิงห์สโสภิตครับเอาชนะคะแนนมาริน่ากาเซียครับได้ครองแชมป์มวยรอบซีเรียลออฟแชมเปี้ยนของช่อง8ไปได้ครับ